ค่านก,การณ์ผมก็อตอนนี้24ชั่วโมงนะฮะประมาณ24ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อาวานนี้ที่ทรัมป์เนี่ยไปหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนียนะฮะก็เป็นงานหาเสียงที่อากาศเนี่ยร้อนแล้วก็คนเนี่ยมาหลายพันคนนะฮะคงจะทราบรายละเอียดแล้วว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยมีความชุลมุนอย่างไรนะครับแล้ว ตอนหลังก็คือว่าซิลเคตสวิตหรือว่าเจ้าหน้าที่อารักขาเนี่ยก็สามารถที่จะนําตัวทรัมป์ออกจากสถานที่ได้แล้วไปที่โรงพยาบาลในที่สุดแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางกลับไปที่บ้านที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะสำหรับ Development ของช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ยืนยันหนึ่งก็คือทรัมปปลอดภัยนะครับสองก็คือเจ้าหน้าที่ที่เป็นอารักขาสไนเปอร์นะฮะก็สามารถที่จะ ยิงคนที่พยายามที่จะลอบสังหารทําได้ซึ่งอยู่ที่อาคารข้างๆนะไม่ได้สูงมากนะอาคารประมาณหนึ่งชั้น mm. ก็ผู้ผู้ก่อเหตุถูกยิงเสียชีวิตนะะแล้วก็ปฏิกิริยาจากฝ่ายของรัฐบาลก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยก็มีแถลงข่าวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะจากจากทํเนียบข่าวก็ขอให้ ประเทศเนี่ยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับประธานาธิบดีไบเดนบอกว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยเหมือนเ,นเป็นเป้าหมายที่จับต้องยากแต่ว่าสําคัญอย่างยิ่งในเวลานี้นะครับส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ Trump เนี่ยก็ใช้ท r ูสโซเชียลซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของทรัมป์เองอพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็พูดถึงว่าอตอนที่ยืนหาเสียงอยู่มีรู้สึกได้เลยว่ามีกระสุนนะเฉี่ยวไปที่หูนะครับแล้วก็มีเลือดออกมา ต่ว่ายืนยันว่าตอนนี้สบายดีแล้วก็ท่าทีของทรัมป์ในช่วงนี้นะครับจะเห็นว่าเรียกร้องให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะ,ะเรียกร้องให้ประเทศเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันนะครับไบเดนพูดอีกอย่างหนึ่งด้วยที่เมื่อตอนบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาก็คือว่าจะมีการสืบสวนถึงรายละเอียดนะครับที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็เรื่องของการทํางานของหน่วยอารักขาล้วก็บอกว่าทางทําเนียบขาวเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องการปกป้องความปลอดภัยของของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ที่อเมริกาตอนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าเนี่ยจะเป็นช่วงที่ไบเดนจะแถลงอีกครั้งหนึ่งนะครับจากห้องทํางานที่ทําเนียบขาวอันนี้ <S 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 สื่อก็พยายามติดตามนะครับสําหรับรายละเอียดของ ผู้ต้องสงสัยว่าก่อเหตุที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยเป็นเขาระบุตัวออกมาแล้วนะครับชื่อเอ่อ a มัสบรติวครุสนะครับเป็นคนที่อยู่ห่างจากบริเวณนั้นนะเหตุเหตุที่เกิดเนี่ยเกิดที่เ,เ,เ,เมืองปัตเลอร์เคนนี้เนี่ยอยู่ห่างลงไปเอ่อเบทเทลในอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งจากสถานที่เกิดเหตุแล้วก็อายุ2 0่สถึงยีปีอันนี้มีสื่อได้ยินจากสื่อสองมีสองตัวเลขแล้วก็อ คนที่ไปทําข่าวที่บริเวณระแวกบ้านประชาชนแถวนั้นก็คือตกอ,อกตกใจว่าเออไม่เชื่อว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะเป็นคนก่อ,อเหตุนะครับรายละเอีเยดอื่นๆเนี่ยสำหรับผู้ก่อเหตุเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันจากจากเจ้าหน้าที่ทางการคนที่อยู่ในระแวกบ้านคนที่เคยอยู่ร่วมชั้นเรียนตอนอยู่มหาวิทยาลัยกับคุณครุกที่เป็น ผู้ก่อเหตุที่ถูถกยิงเสียชีวิตเนี่ยอบอกว่าคนนี้มักจะถูกแกล้งตอนอยู่ที่โรงเรียน mm hmm. นะ,ะสำหรับคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ก็คือประชาชนคนหนึ่งที่ไปร่วมฝังปสาัยของทรัมป์นะฮะเป็นชายอายุ50ปีเป็นคนที่ทำงานพนักง,งานดับเพลิงนะครับ mm hmm. เคยเป็นหัวหน้าหน่วยประดับเพลิงด้วยในรัฐเพนซิลเวเนีย ไปแล้วก็ที่เสียชีวิตเนี่ยคือพยายามที่จะปกป้องคนในครอบครัวนะครับในช่วงที่มีการยิงกันแล้วก็มีอีกสองคนที่บาดเจ็บแต่ว่าอาการอยู่ในขั้นทรงนะครับก็นี่เป็นอัปเดตล่าสุดครับอืมค่ะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณรัฐพลคะสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงคะ่ะสำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยในปัจจุบันทีมอารักขานี่เขาใช้ของทางภาครัฐหรือว่าของส่วนตัวคะ ใช่ครับเป็นทีมที่แอสไซน์จากหน่วยงานของรัฐครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยอย่างอีลอนมัสเราเห็นทวิตหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ก็สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็บอกว่าควรจะมีการสืบสวนการทำงานของ Secret Service นะครับหน่วยงาน Secret Service เนี่ยเป็นหน่วยงานที่สังกัดรัฐแล้วก็รัฐมีหน้าที่ที่จะ สนับสนุนสำหรับบุคคลที่เป็นบุคคลสาธานะบุคคลสำคัญทางการเมืองอมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับจากหลายฝัย่งหริพาร์บกานก็ซึ่งคือพาคของทัมเนี่ยพูดถึงอดีตที่ผ่านมาที่ท่าทีต่างๆของสอสสสเดโมแครตที่ต้องการที่จะเคยมีความพยายามนะฮะที่อยากจะลดการราาักษาแต่ว่าประธานาธิบดีดโดบ โจไบเดนก็แก้แก้ให้เมื่อการถแถลงเมื่อวันนี้นะที่บอกว่าเราก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่มากที่สุดนะครับสำหรับการอาราคขาดโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ความเป็นประเด็นการเมืองเราจะพบว่าการเมืองอเมริกันที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนอย่างรวดเร็วหลังจาเกิดเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเป็นปีเลือกตั้งแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีประเด็นว่าคนในห่วงใย,ยถึงเรื่อง อายุของโจไบเดนหลังจา,จากที่เขาขึ้นดีเบตกับทรัมป์เมื่อปลายเดือนที่แล้วเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแล้วทำผลงานไม่ดีใช่ไหมครับมีเสียงกดดันให้เปลี่ยนคนที่เป็นตัวแทนเดมโมแครตลงแข่งเป็นประธานาธิบดีเรื่องนั้นกลายเป็นเรื่องอดีตมากไม่รู้เหมือนว่าเกิดขึ้นไกลามากจากปัจจุบันเพราะประเด็นต่างๆนี่เปลี่ยนไปหมดเลยนะเอะเสียงที่เรียกร้องโจไบเดนให้อถอนตัวออกจากการแข่งขันเนี่ยก็ อย่างน้อยก็เหมือนกดปุ่มพอสไปตอนนี้ mm hmm. นะฮะแล้วก็ท่าทีของการหาเสียงที่รุนแรงคือตอนเนี้มันเพิ่งเกิดฝุ่นยังตลบอยู่แ่ยนะก็ยังไม่ค่อยมีใครหยิบประเด็นนี้มาเป็นการเมืองเท่าไหร่แต่ว่ามีน้อยรายนะที่เห็นรีแอคชั่นจากจากไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนะี่ยเช่นสวเจดีแวนซ์ ance, จากรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเก่งที่ทรัมป์เนี่ยอ,อาจจะเลือกให้เป็นรองประธานา ที่ปดีแข่ง <S 2> <S 2> <S ร่วมกันนะในทิเก็ตของโอไฮโอเนี่ยก็ก็บอกว่าฝ่ายเดโมแครตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมักจะใช้ถ้อยคําในการหาเสียงในเชิงที่ให้ให้ทุกคนมองทรัมป์ว่าเป็นอันตรายนะครับแล้วก็บอกว่านี่น่าจะเชื่อมโยงกับการที่คนเนี่ยเห็นทรัมป์เป็นภัยคุกคามแล้วก็นํามาสู่ความรุนแรงทางนี้นี่คือ,อสอวอเจดีแวนซ์แล้วก็มี อีกบางคนนะครับที่ออกแสดงท,ท่าทีแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยออยู่ในภาวะที่อยากจะให้บ้านเมืองสงบอยากจะให้คนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันอยากให้ลดอุณหภูมิการเมืองจากนี้ครับแล้วก็หมุดหมายที่สำคัญจากนี้ที่ผมคิดว่าเป็นสัญญาณหนึ่งที่เด p u b เบกันต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปตามเส้นทางก็คือว่าวันพรุ่งนี้บรรจันท่สะระเนี่ยจะเป็น วันที่มีการการประชุมใหญ่ะะของพรรครัฐปริการซึ่งยืนยันการที่ทรัมป์เนี่ยจะเป็นตัวแทนของพรรกลงเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่5พฤศจิกายนก็ทรัมป์ก็ยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยจะดําเนินไปเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้ทรัมป์ก็เดินทางถึงเมืองมิวอกกี้รัฐวิสคอนซินแล้วนะฮะที่จะเป็นสถานที่จัดการประชุมใหญ่ของพรรค์แล้วเป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่การเมืองเนี่ยต้องการ ให้ให้มีการเล่นการเมืองแบบซีวีไลซ์มากขึ้นกะ็คือว่าโจไบเดนเองเนี่ยก็บอกว่าแคมเปนของตัวเองเนี่ยจะตอนนี้กดปุ่มพอาสสำหรับการออกโฆษณาโจมตีเหมือนกันฝ่ายตรงข้ามก็คือ mm hmm. เป็นช่วงที่อการที่จะรักษาไม่ให้ว่ามีความร้อนแรงนะครับลดความร้อนแรงของการเมืองอเมริกันซึ่งความรุนแรงอย่างนี้เนี่ย เราเห็นมาเป็นระยะระยะแต่ยังไม่ถึงเบอร์นี้ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคนที่คนที่เกิดทันนะก็คือหนึ่เก้าแดหที่ประธานาธิบดีเรเกนเะนี่ยถูกรอบยิงสังหารแต่ว่ารอดนะ,ะแล้วก็ถ้าถ้าในช่วงเร็วๆกว่านี้หน่อยเนะี่ยเราเห็นเรื่องของบ้านของสอสอ,สอนัซีพเโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ถูกคนบุกเข้าไปแล้วก็ใช้ค้อนทำร้ายสามีของแ a นซิพ e โลซีแล้วก็เมื่อปี2017 7ปีที่แล้วเนี่ยมีวิปของอสถาผู้แทนราสฎรที่เป็นริพับบิกันชื่อคุณสตีฟสา c ิสเนี่ยก็ถูกยิงที่สนามเบสบอลไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะฮะคือความรุนแรงในการเมืองอเมริกันเนี่ยค่อนข้างมีค่อนข้างมีให้เห็นเป็นระยะระยะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย เป็นเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนมากๆนะครับค่ะถามคุณรัตพลสั้นๆอีกนิดเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องคุณโจไบเดนเรื่องปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆนะคะมีแนวโน้มที่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแคนดิเดตออกมาไหมคะโค้งสุดท้ายก็เกือบๆแล้วเหรอคะเดือนเจ็ดแล้วค่ะครับที่แน่นอนก็คือว่า conversation หรือว่า การสนทนาเรื่องประเด็นนี้เนะี่ยหายไปเลยในช่วงยี่บสีชั่วโมงที่ผ่านมานะคะล้วก็แต่ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าจำนวนสอสอที่ออกมาบอกโจบไบเดนเนะควรจะถอนตัวเนะี่ยมีถึงสิบปดคนซึ่งก็ไม่น้อยแล้วก็สอวอหนึ่งคนจะพักเดโมแแรตจะพักเด้มมเดันเองเนี่ยนะครับแต่แต่เรื่องนี้มันกลายเป็นถ้าดูสิ่งที่คนตามนะหลังจากเกิดเหตุการณ์นะี้ องจากเกิดเหตุการณ์ที่มีความพยายามสังหารทรัมป์เนี่ยเรื่องนี้ถูกลบออกไปเลยนะฮะทุกคนอ,น,อนอยู่ในอีกโหมดหนึ่งเลยแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามนะเขาบอกว่าการวิเคราะห์ในช่วงเวลาที่ฝุ่นกำลังตลบเนี่ยเป็นเวลาที่เลวรล้ายที่สุดในการวิเคราะห์นะอะอาจจะต้องมองไปสักอีกสักระยะหนึ่งนะว่า,วาจะเป็นยังไงแล้วก็ f o r m e n c e ของโจไบเดนที่ที่หลายคนห่วงว่าอออาจจะ พูดสาธารนณะไม่ได้ส่งถึงความมีพลังมากเนี่ยเราก็จะได้เห็นเขามากขึ้นแล้วล่ะช่วงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นช่วงเหตุการณ์ที่ตัวประธานาธิบดีเองเนี่ยก็ต้องสื่อสารกับประชาชนในประเทศถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นทางการเมืองก็เป็นโอกาสที่โจไบเดนแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่โจไบเดนกําลังทําอยู่ก็คือถแถลงถแถลงแถลงให้คนเห็นว่าเขาเนี่ย in charge สามารถคุมสถานการณ์ได้ในฐานะผู้นําประเทศก็ ต้องดูต่อไปนะครับว่าเสียงภายในพักจะเป็นอย่างไรจากนี้ครับค่ะก็อย่างที่คุณรัตพลบอกนะคะกําลังอยู่ในช่วงฝุ่นตลบอยู่หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามกันต่อค่ะขอบคุณคุณรัฐพลอ่อนสนิทมากๆนะคะที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณครับสวัสดีครับ